เรียนท่านประธานสภาค่ะธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลบัญชีรายชื่อสัดส่วนของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะร่างสมรสเท่าเทียมนะคะได้ยื่นเข้าสู่สภาเมื่อวันที่18มิถุนายนเมื่อปี2563ค่ะเดือนพรายเดือนแห่งการฉลองความภาคภูมิใจของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเหมือนกับเดือนนี้ในปี65ค่ะผ่านการรับฟังความคิดเห็นนะคะมากกว่า 54,000 คนนะคะเป็นประวัติการเป็นประวัติศาสตร์ในการรับฟังความคิดเห็นของกฎหมายในประวัติศาสตร์ไทยค่ะท่านจะขอทวนความทรงจำนิดนึงนะคะว่าเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2515นะคะท่านได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับหลักการนะคะและอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องราวของปัญหาของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศของบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการสมรสสู่สภาแล้วนะคะวันนี้ท่านจึงขอที่จะอนุญาตมาเพิ่มเติมในประเด็นหลายๆประเด็นที่หลายคนอาจจะตั้งคำถามในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าสมรสเท่าเทียมคู่ชีวิตแตกต่างกันอย่างไรนะฮะหรือจะเป็นในเรื่องของการที่หลังจากวันที่9กุมภาพันธ์เนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ดึงไปศึกษานะคะก่อน60วันและในการศึกษานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะก่อนที่จะถึงวันนี้ท่านได้เสพข่าวเปิด Twitter หรือเปิดหน้าข่าวสารต่างๆมากมายนะฮะมีคนดังนะฮะมีประชาชนหลายท่านนะฮะตั้งคําถามว่าสมรสเท่าเทียมเป็นเรื่องที่ยากมากนักหรือนะฮะท่านจะชี้แจงให้ฟังว่าเวลาที่เราพูดคําว่า male dominated society นะฮะหรือโลกชายเป็นใหญ่นะฮะวันนี้พวกเราจะได้เห็นค่ะสิ่งที่คณะรัฐมนตรีได้ศึกษามานะคะและเอามาคัดค้านสมรสเท่าเทียมว่าจำเป็นต้องปัดตกนะฮะตามข่าววิปรัฐบาลนั้นมันมีสาเหตุอะไรบ้างท่านบอกได้ง่ายๆคำเดียวสรุปสั้นๆตรงนี้ก็คือความคิดที่ท่านไม่ได้ว่าผู้ชายทุกท่านในนี้นะขอเคลียร์ก่อนแต่ว่านี่คือความคิดของโลกผู้ชายที่เป็นใหญ่กับเสียงของประชาชนที่ด้อยพลังจากอำนาจของท่านท่านขอแชร์นิดนึงค่ะเสียงของประชาชนนอกจากที่เขาถามว่ามันยากนักหรือสมรสเท่าเทียมที่จะให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นได้มีสิทธิสมรสขั้นพื้นฐานในฐานะสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์หลังจากที่ท่านอภิปรายเสร็จนะคะมีเพื่อนของท่านนะคะโทรมาบอกว่าคุณแม่ซึ่งอายุ76ปีนะคะทำอาหารอยู่ฟังท่านอภิปรายและเมื่อคณะรัฐมนตรีบอกว่าจะต้องเอาไปศึกษาก่อนนะฮะคุณแม่เพื่อนของท่านซึ่งอายุ79ปีเนี่ยเรื่องนี้มันเข้าใจอะไรยากนักเหรอท่านไม่เข้าใจทำไมคณะรัฐมนตรีถึงไม่เข้าใจแต่แม่บ้านที่ทำงานเลี้ยงลูกเติบโตขึ้นมาเขาเข้าใจค่ะท่านขอชี้แจงไปทีละประเด็นนะคะเพราะท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะมีโอกาสตอบโต้งานศึกษา60วันของคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่นะคะอาจจะขึ้นมาภายหลังจากนี้จากวิปรัฐบาลบอกว่านะคะกฎหมายของสมรสเท่าเทียมนะคะกระทบกฎหมายอื่นท่านก็ต้องถามท่านกลับไปว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดด้านใดนะฮะแน่นอนค่ะสมรสเท่าเทียมนั้นต้องส่งผลถึงกฎหมายอื่นท่านไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของกระทบกฎหมายอื่นแต่มันต้องส่งผลถึงกฎหมายอื่นเพื่อที่ให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับสิทธิสวัสดิการเช่นเดียวกับชายหญิงทั่วไปกฎหมายทั่วไปนะคะถ้าท่านบอกว่ามีข้อกังวลที่จะไปกระทบหรือไปแก้ไขนะฮะท่านก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้อ่านกฎหมายของพรรคก้าวไกลอย่างละเอียดหรือไม่ท่านเข้าใจว่ากฎหมายอื่นๆมีคำว่าสามีภริยาและคำว่าคู่สมรสคล้ากันไปนะฮะแต่เมื่อ
กฎหมายของพรรคก้าวไกลได้นำเสนอเรามีมาตรา65นะคะที่เป็นบทเฉพาะการที่ชี้แจงที่บัญญัติลงไปว่าคู่สมรสคำว่าสามีภรรยาให้หมายถึงคู่สมรสเพศเดียวกันนะฮะเรามีบทเฉพาะการแล้วและถามว่ากระทบท่านไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องกระทบอย่างที่แจ้งไปนะคะแล้วหากท่านมองว่าจะกระทบชายหญิงนะคะท่านได้ชี้แจงไปแล้วว่ากฎหมายของพรรคก้าวไกลนั้นไม่ส่งผลต่อการสืบสายโลหิตนะคะผู้หญิงผู้ชายทั่วไปไม่กระทบผู้หญิงสามารถรับรองบุตรได้เหมือนเดิมนะคะบิดามารดาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตัวเด็กนั้นกับมารดามีสิทธิเช็คเช่นเดิมค่ะและในช่วงที่ผ่านมานะคะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อก็เริ่มตีรวนท่านไม่ได้ว่าสื่อมวลชนนะคะแต่ว่ามันมีกระแสบางอย่างออกมาว่ามีมีมออกมาเทียบเปรียบเทียบสมรสเท่าเทียมกับคู่ชีวิตนะคะมีในเรื่องของสมรสเท่าเทียมได้อะไรคู่ชีวิตไม่ได้อะไรต่างกันแค่ไหนนะฮะสิ่งที่เห็นเด่นชัดอย่างแรกเลยนะคะคือสวัสดิการของราชการถ้าคู่ชีวิตจดและเขาเป็นข้าราชการนั้นเขาจะไม่ได้สิทธิ์สวัสดิการของราชการนะหรือคำโต้แย้งที่ทางกฤษฎีกายกมาเกี่ยวกับหักลดหย่อนภาษีในฐานะคู่สมรสก็ไม่ได้และท่านตั้งคำถามว่ากฤษฎีกานะฮะร่างคู่ชีวิตเนี่ยบอกว่ามีการอนุโลมนะฮะเอาบทบัญญัติของประมวลแพ่งพาณิชย์อนุโลมมาใช้โดยอนุโลมท่านเข้าใจว่าคำว่าอนุโลมมาใช้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าใช้ได้นะฮะท่านไม่ได้เถียงข้อนั้นแต่การอนุโลมเอามาใช้นั่นหมายถึงว่าต้องไม่ขัดกับหลักการกฎหมายแล้วปัญหาตกอยู่ที่ใครคะท่านประชาชนที่จะต้องฟ้องร้องกับญาติซึ่งกำลังจะต้องเซ็นชื่อผ่าตัดทนายฝั่งหนึ่งก็จะโต้แย้งว่าคุณเอาบทบัญญัติประมวลแพ่งพาณิชย์มาใช้ไม่ได้เพราะว่ามันคือคู่ชีวิตไม่ใช่คู่สมรสและมันคือคู่เพศเดียวกันไม่ใช่คู่ต่างเพศต่างๆเหล่านี้ปัญหาตกอยู่ที่ใครคะประชาชนท่านจะขอโต้แย้งเรื่องนึงนะคะผลการศึกษา60วันท่านได้มีโอกาสเข้าไปได้อภิปรายได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประมวลแพ่งพาณิชย์ของพรรคก้าวไกลที่ท่านได้ยกร่างขึ้นมาผลการศึกษาหน่วยงานที่ร่วมในการประชุมวันนั้นนะคะมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศกรมองค์กรระหว่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังสำนักศาลยุติธรรมสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะไม่มีปัญหาค่ะและหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นขอบคุณท่านผ่านตรงนี้ชาวกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศขอบคุณท่านตรงนี้ท่านไม่มีปัญหากับการปฏิบัติการถ้ากฎหมายฉบับสมรสเท่าเทียมจะประกาศใช้เพราะท่านรู้ดีว่าท่านทำงานท่านมีปฏิสัมพันธ์กับคนประชาชนท่านเห็นปัญหาท่านเห็นความไม่เป็นธรรมท่านเห็นความไม่เท่าเทียมทางเพศแต่คนที่ไม่เห็นด้วยคือสำนักกฤษฎีกาที่ยกศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องผิดธรรมชาติท่านเป็นกระเทยยืนอยู่ตรงนี้นะคะท่านเป็นธรรมชาติค่ะนะฮะท่านเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีลมหายใจนะคะกระเทย LGBT ที่ชุมนุมนะคะเข้ามาวันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะเรามีลมหายใจนะฮะท่านไม่เข้าใจว่าโลกเราจะผลิตยานอวกาศไปทำไมเพื่อบินออกไปแล้วก็หยิบหินดาวอังคารแล้วก็บอกกับโลกใบนี้ว่านี่ไงวิทยาศาสตร์น
นี่คือหินของดาวอังคารเราบินไปไกลขนาดนั้นเพื่อยอมรับวิทยาศาสตร์นอกโลกแต่คนที่ยืนข้างๆท่านเป็นเพื่อนท่านท่านกลับไม่ยอมรับและมองว่าพวกเขาผิดธรรมชาติท่านถามท่านกฤษฎีกานิดหนึ่งนะคะเอาล่ะต้องมีกฎหมายแยกเฉพาะสมมติถ้าเกิดเราอยู่ในตรรกะที่ว่าต้องมีกฎหมายแยกเฉพาะแต่ท้ายที่สุดแล้วคำว่าแยกเฉพาะของท่านก็ย้อนแย้งเองเพราะร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตที่คณะรัฐมนตรีเสนอนั้นก็มีบางส่วนที่ต้องนำบทบัญญัติของประมวลแพ่งพาณิชย์นั้นมายืมใช้ตกลงท่านจะแยกหรือท่านจะรวมคะเพราะว่าจดต่างกันนะเป็นเพศเป็นเซ็กเตอร์เป็นซิติเซนชั้น2เป็นประชากรชั้น2ผู้ชายหญิงเป็นประชากรชั้น1ใช้แบบระดับสมรส LGBT ใช้แค่ระดับคู่ชีวิตพอเพราะว่าผิดธรรมชาตินะฮะกฎหมายเดินทางลายมาตามาตามาถึงปุ๊บอ้าวตายแล้วจะทำยังไงดีแล้วจดซ้อนได้ไหมท่านต้องถามตัวเองนะครับเพราะท่านก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะท่านบอกว่าต้องแยกกฎหมายแต่พอถึงเวลาบทบัญญัติแห่งการหย่าหรือการฟ้องหย่าท่านกลับดึงกฎหมายที่เป็นเรื่องเดียวกับที่เราพยายามจะเสนอว่าทำไมเราไม่ทำสมรสเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านจะต้องตอบโต้นะคะคณะรัฐมนตรีที่ทำการศึกษาเรื่องดังกล่าวคืองานวิจัยค่ะงานวิจัยที่ได้จ้างวานนะคะจ้างให้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงค่ะนะฮะทำงานวิจัยดังกล่าวท่านไม่ได้ไปในงานวิจัยอันนั้นนะคะแต่ก็มีผู้คนต่างๆมากมายมาพูดคุยให้ฟังว่าทุกคนเห็นด้วยกับสมรสเท่าเทียมนะคะแต่sample size ของคนที่เข้ามาให้ความเห็นนั้นกลับมีบุคคลที่มีความศรัทธาในศาสนาท่านเคารพทุกศาสนานะคะแต่ท่านไม่แน่ใจว่าการที่คุณเชิญบุคคลที่มีความเชื่อในศาสนามาให้ความเห็นกับสมรสเท่าเทียมนั้นคุณมีเป้าหมายอะไรเพราะเราต่างรู้อยู่แล้วว่าศาสนานั้นมีความเชื่อของเขาท่านจะพูดในเรื่องความเชื่อศาสนาของท่านเราเคารพกันแต่ประชาชนก็จะวิพากษ์วิจารณ์ท่านเองท่านมีในเสียงในสภาจำนวนเท่าไหร่ก็เป็นกลไกรัฐสภาที่จะนำพาว่าเสียงของความเชื่อของท่านมีมากแค่ไหนและความเป็นจริงของสังคมมีมากแค่ไหนถ้าเกิดเขาใช้ความศาสนามาเชื่อมโยงกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนั้นท่านก็ถามว่ามันก็เป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าคะมันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่กับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศทำไมเราไม่ทำงานวิจัยว่าตกลงนั้นด้วยความเคารพนะท่านประธานนี่ไม่ได้เสียดสีแต่ท่านต้องพูดตรงๆว่าเราต้องทำงานวิจัยไหมว่าประเทศเรานั้นขายเนื้อหมูได้ไหมเรารับประทานเนื้อหมูได้ไหมเราต้องทำงานวิจัยไหมว่าเราสามารถขายยาคุมกำเนิดหรือถุงยางคุมกำเนิดได้ไหมเพราะมันผิดขัดหลักศาสนาเราใช้เทคโนโลยีในการตั้งครรภ์ได้ไหมในประเทศไทยเพราะมันผิดหลักศาสนาเราต้องถามเรื่องเหล่านี้ด้วยไหมคะด้วยความเคารพทุกศาสนานะคะบางวันท่านก็กินอาหารของมุสลิมอร่อยมากบางวันท่านก็กินเนื้อหมูนะคะด้วยความเคารพจริงๆไม่ได้เสียดสีแต่นั่นคือเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เขาจะเลือกจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตามท่านจึงคิดว่างานวิจัยดังกล่าวนะคะมีความมีธงอยู่แล้วกับคำตอบเพราะอะไรคะเพราะประชาชนที่ให้ข้อมูลมากกว่า
54,000 คนร่างของภาคประชาชนที่ลงชื่อมากกว่าเกือบ 400,000 คนไม่มีความหมายเลยเหรอคะท่านทำงานวิจัยเพียงใช้เวลา 2-3 วันแล้วก็บอกว่าควรสนับสนุนคู่สมรสเพราะไม่ขัดหลักศาสนาปัจจุบันนะครับประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมนะคะประเทศแรกคือประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีศาสนาคริสต์แบบเคร่งครัดแล้วก็มีเบลเจียมที่เป็นประเทศแบบ Kingdom of Belgium ราชอาณาจักรเบลเจียมมีสเปนมีแคนาดามีโปรตุเกสมีไอร์แลนด์อาร์เจนตินาเม็กซิโกอุรุกวัยนิวซีแลนด์ลักซัมเบิร์กสหรัฐอเมริกามาลตาเยอรมนีออสเตรเลียออสเตรียคอสตาริกาสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเหล่านี้มีทั้งคริสต์และชุมชนมุสลิมค่ะอาร์กิวเมนต์ของศาสนานั้นนะคะข้อโต้แย้งของเรื่องศาสนานั้นทั่วโลกได้จบเรื่องนี้ไปกว่า10ปีแล้วนะคะท่านเลยไม่เข้าใจว่าท่านนำเรื่องศาสนาเข้ามาผูกโยงเพื่ออะไรอยากให้เกิดสงครามครูเสดเหรอฮะศาสนาความเชื่อเป็นส่วนบุคคลสิทธิสมรสก็เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเราอยู่ร่วมกันได้ถ้าเคารพกันท่านอยากจะฝากบอกนิดนึงนะคะว่าสิ่งนี้สะท้อนอะไรทั้งหมดที่พวกท่านได้ยินได้รับฟังและติดตามข่าวสารตลอดมารัฐไม่เคยฟังเสียงประชาชนเลยนะคะมีจากเสียงจากข้างบนลงสู่ประชาชนข้างล่างเสียงจากอำนาจท็อปสู่ประชาชนเราเข้าใจค่ะเราเป็นประเทศแต่ท่านแต่นี้มันสะท้อนว่าท่านไม่เคยฟังเสียงจากข้างล่างประชาชนและรับเรื่องราวจากประชาชนขึ้นไปแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างเลยนี่คือปัญหาของประเทศไทยและสมรสเท่าเทียมเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แม้แต่สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการที่จะเลือกใช้ชีวิตกับใครนั้นรัฐยังมองว่าท่านยังไม่ควรมีแบบสิทธิมนุษยชนแบบเต็ม 100% ท่านยังยอมรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศแบบมีเงื่อนไขยอมรับนะแต่เธอประมาณนี้ก่อนท่านขอยืนยันที่ท่านในอภิปรายในวันที่9กุมภาพันธ์ว่านี่ไม่ได้สิทธิ์ที่เราเรียกร้องนะคะเป็นสิทธิ์ที่ท่านพรากไปเราขอคืนเราไม่ต้องการสิ่งที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงเราต้องการความเท่าเทียมสิ่งนี้สะท้อนอะไรสะท้อนความคิดของ male dominated society หรือโลกที่ผู้ชายตัดสินนะคะยัดเยียดมาสู่พวกเราเหมือนละครไทยใช่ไหมคะที่มีพระเอกยัดเยียดสิ่งที่ไม่เป็นธรรมให้กับนางเอกอะค่ะท่านเข้าใจว่าวันนี้นะคะท่านอยากจะฝากบอกผู้แทนราษฎรทุกท่านท่านไม่ทราบนะคะท่านไม่ได้เอ่ยถึงใครแต่เมื่อสักครู่ท่านอาจจะได้ยินเรื่อง 100,000 บาทหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะไม่สนใจแต่ถ้าเป็นท่านนะคะท่านเห็นเงิน 100,000 บาทตรงหน้าถ้าเป็นท่านและเพื่อให้ทำอะไรบางอย่างท่านจะตอบกับตัวเองว่าท่านได้รับเงินจากประชาชนแล้วค่ะคือเงินเดือนท่านอยากจะเรียกร้องผู้แทนราษฎรทุกท่านนะคะประเทศไทยถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะผู้มีอำนาจรู้ว่าสมรสเท่าเทียมนั้นต้องเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่งทำไมไม่เป็นวันนี้ทุ
ั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดกันทั่วโลกต่อสู้เรื่องความเสมอเพศภาคทางเพศแต่ประเทศเรากำลังกดให้ความเสมอภาคทางเพศไม่เกิดขึ้นวันนี้นะคะท่านคิดว่าประชาชนกำลังรอดูท่านเรียกร้องอย่าให้ประชาชนสิ้นศรัทธาในระบบกลไกรัฐสภาอย่าค่ะเพราะมันจะเป็นช่องทางของอำนาจที่ไม่ชอบธรรมแม้แต่ส.ส.ฝั่งรัฐบาลด้วยนะคะวันนี้ประชาชนต้องการเห็นผู้แทนราษฎรที่ซื่อตรงในหน้าที่ค่ะทำงานตรงเพื่อประชาชนเป็นอำนาจเรามายืนตรงนี้เพราะอำนาจของเขาเราทำเพื่อเขาเถอะค่ะถ้าคู่ชีวิตผ่านออกไปท่านคิดว่ากลุ่ม LGBT จะมีความดีใจหรือเสียใจหรืออาจจะมองหน้ากันตกลงฉันควรดีใจหรือฉันควรเสียใจหรือมันจะเป็นตราบาปของพวกเขาว่าเขาคือประชาชนชั้นสองแบบตลอดกาลท่านถามนิดนึงคนที่ยกร่างคณะรัฐมนตรีที่ยกร่างคู่ชีวิตท่านคิดว่านี่คือชัยชนะของท่านหรือเปล่าท่านอาจจะมองว่าเป็นชัยชนะแบบความคิดแบบ male dominated societyแต่มันคือความพ่ายแพ้ของกลุ่ม LGBT ค่ะท่านจะรู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนบอกว่าฉันไม่ไปจดหรอกทะเบียนคู่ชีวิตฉันต้องการสมรสเท่าเทียมฉันจะสู้ท่านจะรู้สึกนอนหลับไหมเพราะสิ่งที่ท่านยัดเยียดให้กับกลุ่ม LGBT คือความไม่เสมอภาคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ท่านเรียกร้องให้ทุกท่านเปลี่ยนแปลงด้วยการโหวตเห็นด้วยอำนาจอยู่ที่เราประชาชนมอบอำนาจมาอยู่ที่เราวิปรัฐบาลคณะรัฐมนตรีก็เป็นเพียงความเห็นของท่านท่านให้ความเห็นได้แต่ส.ส.มีเอกสิทธิ์บัตรอยู่ตรงนี้กดเห็นด้วยทำให้ประชาชนมีความสุขนั่นคือหน้าที่ของผู้แทนราษฎรขอบคุณค่ะ